สวัสดีครับโปเต้นะครับวันนี้จะมาแนะนำกันเรื่องของการทำอย่างไรถึงจะตีให้ได้ระยะมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตีดรายเวอร์หรือว่าการตีเหล็กโดยปกติแล้วนะครับ 3-4 คลิปที่ผ่านมาโปเต้พูดถึงเรื่องของการทำดาวสวิงอย่างไรถึงจะทำให้มีพลังในการตีมากขึ้นเพื่อเพิ่มระยะทางนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกฝั่งนึงคือฝั่งของแบ็กสวิงนะครับแบ็กสวิงมีความสำคัญมากนะครับที่จะทำให้เราทำดาวสวิงแล้วใช้แรงออกไปได้นะครับในแนวทางของโปเต้นั้นโปเต้ให้ความสำคัญกับการยืนเซตอัพที่ดีนะครับและก็การทำแบ็กสวิงที่ออนเพลนสองสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำถูกต้องนะครับเวลาที่เราทำการดาวสวิงลงมาร่างกายจะต้องไม่ต้องไปชดเชยข้อผิดพลาดที่เราสร้างเอาไว้นะครับปกติแล้วการทำแบ็กสวิงของคนทั่วไปนะฮะปัญหาที่ผมพบเจอกับหลายๆคนที่มาแก้ไขวงสวิงกับโปเต้นั้นเวลาที่ขึ้นแบ็กสวิงไปแล้วนะครับขึ้นมาแล้วปุ๊บไปแต่แขนตัวไม่หมุนอันนี้แหละครับสำคัญเพราะว่าการขึ้นแบ็กสวิงที่ดีควรจะทำลักษณะที่เป็นเกลียวนะครับในการขึ้นทีนี้จะสร้างเกลียวอย่างไรนะครับแล้วทำยังไงมันถึงจะมีการทำที่ง่ายขึ้นนะฮะลองทำตามโปเต้ดูนะครับโอเคเราต้องเข้าใจคำว่าช่วงล่างกับช่วงบนก่อนช่วงล่างของโปเต้นะฮะหมายความว่าตั้งแต่เข่าจนถึงเท้าแบบนี้นะฮะพยายามกดน้ำหนักเอาไว้แล้วก็เวลาขึ้นแบ็กสวิงพยายามรักษาตำแหน่งเข่าสองข้างนี้เอาไว้นะครับเวลาที่ผมขึ้นนะครับผมกำหนดโดยการใช้สะโพกหมุนเข้าในลักษณะเหมือนขวาหันนะครับแบบนี้ครับสะโพกหมุนแขนตั้งขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือการขึ้นแบ็กสวิงที่เป็นแบบนี้ผมมีวิธีการฝึกซ้อมนะครับถ้าเกิดหลายคนมีปัญหาแบบนี้ลองทำตามผมดูนะฮะโอเคเรายืนปกติปุ๊บนะครับแขนซ้ายตั้งขึ้นมาครับแล้วก็ยับออกไปทางด้านนี้โดยที่ตัวไม่หมุนนะครับท่านจะรู้สึกว่าแขนเราออกไปได้สั้นมากไม่ไกลนะครับแต่ถ้าเกิดเราหมุนสะโพกช่วยแล้วเราต่อยออกไปปุ้งแบบนี้ปุ้งนะครับท่านจะเห็นว่าแขนผมเนี่ยเหยียดออกมาได้มากขึ้นเมื่อแขนเราเหยียดออกไปได้ทางขวามากขึ้นเท่ากับเราสร้างวงสวิงที่มันกว้างมากขึ้นนะฮะฉะนั้นการทำแบ็กสวิงที่ดีเนี่ยเราควรจะต้องกำหนดการหมุนของสะโพกด้วยนะครับไม่ใช่ไปให้ความสำคัญกับแขนอย่างเดียวเพราะไม่งั้นตอนขึ้นเราจะไม่มีการสร้างพลังดูอีกหนึ่งครั้งนะครับวิธีการฝึกนะฮะโอเคต่อยไปทางซีกนี้นะครับต่อยปั้งหมุนสะโพกไปด้วยแขนเราจะเหยียดนะครับเมื่อนำมาประกอบกับการขึ้นแบ็กสวิงนะเราจะเห็นว่าแขนเราออกมาได้กว้างมากขึ้นกว่าแบบนี้อันนี้หมุนน้อยมากหรือแทบจะไม่หมุนเลยผมให้ความสำคัญกับแบ็กสวิงนะฮะเพราะว่าแบ็กสวิงคือการสร้างพลังดาวสวิงคือการใช้พลังครับคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของการตีสั้นลองตรวจสอบวงสวิงของท่านดูว่าการขึ้นแบ็กสวิงของท่านนั้นกว้างพอไหมปัญหาอยู่ที่สะโพกขวาไม่หมุนหรือเปล่านะฮะลองไปฝึกที่ออฟฟิศก็ได้ลองไปฝึกที่บ้านก็ได้นะครับการฝึกแบบนี้ครับมันได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยร่างกายจะจำเร็วเรียนรู้เร็วนะเป็นเทคนิคง่ายๆโอกาสหน้าพบกับโปเต้ใหม่นะครับมาดูกันว่าโปเต้จะแนะนำเรื่องอะไรกันอีกครับวันนี้สวัสดีครับ